ูดนะว่าวันนี้ทำอะไรเพราะว่ามึงขึ้นอินโทรก็รู้แล้วว่าวันนี้ทำอะไรก็นำรถคันหนึ่งไปส่งให้กับรุ่นพี่คนหนึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยเราเนี่ยเอารถคันนี้ไปให้พี่กบดูพี่กบเนี่ยเป็นช่างคู่ใจของดีเจภูมินะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกว่าเดี๋ยวผมจะไปส่งรถให้ใครรอดูกันรูปหน้าปกกูโชว์พี่ดีเจภูมิอยู่แล้วเพื่อดึงให้คนมาดูอยู่แล้วไม่ต้องพูดว่าจะไปหาใครเพราะว่าลำพังคนไม่ดูกูอยู่แล้วดูพี่ดีเจภูมิหมดนะฮะก็เอาไปรีเช็ครถครับว่ารถเนี่ยมีตัดต่อไหมช่วงล่างเป็นยังไงบ้างตามที่ผมบอกไปรถต้องทำช่วงล่างต้องเก็บนู่นเก็บรายละเอียดตรงนี้พี่ภูมิก็ไปเช็คแล้วพี่กบเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรถให้พี่ดีเจภูมิเขาก็บอกว่าโอเคทำได้เขารับทำโปรเจกต์แล้วก็บอกว่าเซเยสแล้วก็คุยเรื่องรายละเอียดกันผมก็ต่อเรื่องราคาให้กับทางพี่ดีเจภูมินะครับวันนี้ก็เลยนำรถมาให้ดีเจภูมินะฮะมาส่งมอบแหละก็เลยขอถ่ายนิดนึงแล้วกันเพราะไหนๆก็มาแล้วกับคนระดับ2ล้านซับสไครต์นะฮะเราต้องมากอดเขาหน่อยดีเจภูมินะวันนี้นะ2ล้าน7แสนซับโดยประมาณนะนะวันนี้แต่อีกไม่กี่เดือนคง3ล้านซับแล้วแหละผมเองก็ขอมากอดกระแสเขาหน่อยแล้วกันวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาพี่ดีเจภูมิแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปขอสัมภาษณ์เขาหน่อยแล้วกันว่าทำไมถึงซื้อโตโยต้าซูปราแล้วทำไมถึงเลือกซื้อที่300ตลาดดีกว่าเอางี้ไหมนะครับก็เดี๋ยวอาจจะไปขอถ่ายทอกันไม้ด้วยแต่อาจจะไม่ได้วันนี้นะอาจจะขอครั้งต่อไปไม่รู้พี่เขาจะยอมไหมระดับยูทูบเบอร์ดัง2ล้านกว่าซับนะฮะก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วไม่ได้เห็นทอกันไม้ก็ไปกระดับช่องชาแนลยูทูบพี่ภูมิหน่อยว่าให้น้องแชมป์มาทายเถอะขอร้องเถอะให้น้องแชมป์มันเกาะหน่อยเถอะนะฮะก็จะได้เติบโตในการทำยูทูบไปในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าไปถึงบ้านพี่ภูมิแล้วเขาจะพูดถึงเรื่องโตโยต้าซูเปอร์อย่างไรนะฮะทำไมถึงตัดสินใจซื้อกับ300กะลาดนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาส่งเองด้วยนะครับเพราะว่าอย่ามาเกาะแหละเหมือนเดิมแหละเกาะกระแสพี่เขาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวขอเดินทางไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเจอแล้วเดี๋ยวเราจะถามให้แล้วกันกับคำถามที่เราอยากจะถามว่าเพราะว่าหลายๆคนอยากจะรู้อยู่แล้วว่าทำไมดีเจภูมิขับลัมโบขับโอ้ยรถมีเยอะแยะมากเลยทำไมถึงซื้อโตโยต้าซูเปอร์คันนี้ต้องไปปั้นอีกอ่ะอีกหลายแสนนะถึงจะสวยอ่ะเออทำไมก็ถึงซื้อนะครับตอนนี้นะฮะมาถึงที่บ้านพี่ดีเจภูมิแล้วนะครับกำลังเลื่อนส่งรถกันอยู่นะครับจะติดหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยมาหักซ้ายหักซ้ายรอดเหลือเยอะไปหลังด้วยล้อมันลอยเข้าได้แบบคนนั่งนี่เมื่อกี้หน้าขึ้นไม่ได้ครับเราต้องขึ้นมาส่งรถให้พี่ภูมิรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็มีคำถามหลายๆคำถามผมมองว่าแฟนคลับผมเนี่ยอยากถามแน่นอนใช่เพราะพี่ภูมิเนี่ยใช้แต่รถใหม่ครับรถซุปเปอร์คาร์แต่วันนี้ไงมาใช้รถ JDM รถ90แบบนี้ครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นรถในฝันของพี่เลยครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยพี่กับเพชรจ้าจะนั่งจัดวิทยุด้วยกันทุกคืนครับเราก็จะนั่งเสิร์ชหารถเนี่ยรถสมัยวัยรุ่นนะญี่ปุ่นแบบรถญี่ปุ่นซิ่งๆแบบแนว90นี่มันคือแบบในดวงใจอะช่วงนั้นพอดีอันนี้คือที่สุดของที่สุดในยุคนั้นครับแล้วจำได้ว่าไปเดินมอเตอร์โชว์แล้วก็เห็นแม่เดชะบุญ มันมาจอดอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงตอนนั้นรู้สึกมีอยู่1คันหรือ2คันเท่านั้นในประเทศไทยครับหน้าตามันเหมือนอวกาศเกินเลยสิ่งที่เราจินตนาการมากใน10ปีแล้วแต่ตอนนั้นก็เรียกว่ายังไม่มีปัญญายังไม่พร้อมใช่ยังไม่พร้อมผ่านมา10ปีฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาอยู่ๆไอ้เพชรจ้าส่งรูปมาในไลน์ครับมึงดูนี่คันนี้ที่เราดูทุกวันครับพี่ก็คือแชมป์มาเอาไปให้พี่เพชรดูครับพี่เพชรก็เฮ้ยกูเดี๋ยวดูก่อนกูอยากได้คือพวกนี้นั่นไอ้ใจเราอะอยากได้แต่เราไม่กล้าพูดเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเผื่อเพื่อนอยากได้อะไรก็ว่าไปครับเฮ้ยเพี้ยสวยเพื่อนมึงเอาไปเลยสักพักนึงเห็นแชมป์บอกว่าพี่จอร์ดโทรหาแชมป์หาให้หาปอร์เช่718ให้ก็เลยถามว่าคันนี้พี่เพชรเอาไหมครับพี่เพชรบอกแชมป์บอกไม่เอากูโทรหาไอ้เพชรเลยครับทำไมไม่เอาเพชรจ้าบอกกูอยากได้มาก1กูไม่มีที่จอดแล้วรถกูจอดที่เต็นท์เนี่ย 3,000 แล้วและอย่างตอนนี้เนี่ยกูมีรถที่กำลังตั้งใจทำอยู่อีกหลายคันเลยอีกหลายคันมากคันนี้กูไม่มีเวลาครับกูถามว่าดีไหมดีบอกดีปั๊บ
ให้พี่แชมป์เอามาดูเลยแล้วก็พอยกช่วงลงช่วงล่างดูปุ๊บเป็นไงบ้างพี่ดีกิฟต์แต่หลอกไอ้แชมป์หลอกไอ้แชมป์ดูพี่กบยกดูพี่กบครับช่วงล่างดีมากฟอมไม่ต้องเยอะพี่ภูมิถือว่าถามผมว่ายกยังใช่ๆออกยังไม่ยกปุ๊บใส่ยับเลยบอกว่าเดี๋ยวเอาไปเทสดายก่อนครับบอยนี่เอาไปเทสดายก่อนนี่เอาเลยพี่กูออกจากอู่นั้นปุ๊บเลี้ยวข้างกูยกเลยยกแม่งเลยครับพี่พี่กบว่าอู่นี่แบบดีมากพี่ภูมิคันนี้ทุกอย่างอยู่ในคอนดิชั่นได้ดีขนาดรอยยกยังไม่มีเลยไม่มีการชนมาก่อนถุงลมยังอยู่ครับแต่เราก็โอเคโอเคตามนั้นพี่กบแต่เดี๋ยวเรามาเนี่ยเราตีหน้าเศร้าเราเรื่องเทสรวมหัวกันโกงน้องครับผมโอ้แชมป์ช่วงล่างแม่งเยินมากเลยว่ะเหี้ยเหมือนครับมันตีเลย มันเละมันเละมากขอต่อราคาหน่อยเพราะต้องไปทำเยอะครับไอ้นี่ได้พี่เดี๋ยวจัดให้ไอ้นี่อะไรพี่เขาเพิ่งทำช่วงล่างมา ไม่ผมต้องบอกว่าได้พี่จัดให้ผมก็พิมพ์ไปหาเจ้าของเลยพี่ครับช่วงแรกผมเพิ่งเปลี่ยนยูนิเทสใหม่นะครับทีมเพิ่งทำใหม่ทำแม่งใหม่ทุกอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วไปลองขับแล้วมันไม่สมูทเลยมันต้องไปเก็บงานต่อให้มันดีแค่ไหนต้องไปเก็บงานเพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกพี่ภูมิตั้งแต่แรกว่าภายในมันไม่สวยนะช่วงล่างมันขับแล้วมันย้วยนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่บอกให้พี่ภูมิต้องไปเก็บงานกับลูกแก้วสูงแล้วสุดท้ายก็คือมาจบเพราะว่าเป็นแชมป์นั่นแหละเพราะเราก็รู้จักกันมา10ปีแล้วแล้วก็ที่ชอบก็คือว่าเวลาเขารีวิวรถอ่ะรีวิวในช่องเขาไอ้มันคือมันไม่ได้อวยของไม่ได้ขายของไงครับข้างนอกสวยนะครับข้างในแม่งอย่างเสียวเลยครับผมครับด่าจะเป็นดราม่าเลยใช่ใช่พี่ขับรถช่วงล่างเหี้ยมากนะครับผมถ้าไปเก็บงานนี้ต้องมี500,000คือเรารู้สึกเขาจริงใจครับบางคนขายของตัวเองแล้วไปย้อมแบบไปหลอกชาวบ้านอ่ะว่าบางเต็นท์อีกอะไรก็ดีไปหมดเลยครับซื้อมาแล้วมีปัญหาก็เห็นมึงด่าสยับเลยอ่ะโอเคในเมื่อมึงจะด่าขนาดนี้แล้วกูก็รู้แล้วว่ากูต้องเผชิญหน้าต้องโดนอะไรบ้างก็เดี๋ยวตัดสินใจเพราะว่ารถในฝันนะครับแล้วก็เพราะว่าเครดิตของน้องแชมป์นี่แหละขอบคุณมากครับครับสุดท้ายแล้วพี่ถ้าพี่ซื้อรถคันนี้ไปแล้วต้องทำเยอะขนาดนี้พี่ไม่กลัวมั้งคือใจเรามองว่ารถคลาสสิกแบบนี้ยิ่งแบบลิมิเต็ดมีอยู่แค่ 2,000 ในประเทศไทยอ่ะเราว่าราคาที่เราได้มาพี่ว่ามันสมน้ำสมเนื้อแล้วก็ถ้าเกิดใจเราจริงๆเนี่ยเรื่องของการซ่อมและพี่ไม่ได้มีความรู้แต่ว่าพอดีช่วงนี้มีแก๊งกินเหล้าใหม่เป็นแก๊งเซียนรถเก่าครับผมเมื่อวานก็ไปนั่งที่อู่นั่งแดกเหล้ากันไปมีกูรูเกจิเลยโอ้โหครับบินกันมา 3-4 คนมาดูป๊อปเขาตัวนี้ไม่ยากงานที่ผมทำได้งานที่ผมช่วยได้คือพอ3คนนี้บอกว่าผมช่วยปั๊บคือพี่รู้สึกเฮ้ยสบายใจรอดไปเรื่อยครับผมรอดแล้วก็พี่ว่าสำหรับใครที่เล่นรถคลาสสิกนะครับก็อาจต้องศึกษาแหล่งการซ่อมการอะไรหน่อยส่วนเรื่องภายในพี่ก็คุยพี่แชมป์แล้วพี่แชมป์ก็มีเรียกว่าพักพวกที่แนะนำให้ได้มีเอาซอสข้างนอกที่ดูแลเอาซอสให้แนะนำได้ก็เรียกว่างานนี้ไม่ได้ยากเกินของเราเราคิดว่าเราทำกิฟต์เลยเก็บไว้คิดว่ายังไงราคายังไงก็ไม่ทางขาดทุนหรอกเก็บไว้ดีไม่ดีในอนาคตตอนนี้เห็นราคาพวกยุค90มันขึ้นหนักด้วยถ้าเกิดลงทุนถูกทางมันอาจจะขึ้นมา 200% ก็ได้ก็สบายเราถือว่าโชคดีไปครับผมสุดท้ายแล้วพี่อยากให้พี่ภูมิฝากกับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เป็นลูกค้าผมหน่อยครับว่าซื้อรถกับ300กะหลาดแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ว่าใครที่ตอนนี้แบบว่าอยากจะหาเต็นท์รถที่จริงใจนะครับก็ลองมาคุยกับ300กะหลาดดูเพราะว่าพี่ดูการรีวิวของเขาแล้วแล้วก็รู้จักกันมานานพี่คิดว่าเป็นคนที่ตรงเป็นคนที่ไม่ขายของเกินจริงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงใจกับการขายของครับคือดีบอกดีเหี้ยบอกเหี้ยนะผมซื้อไปจะได้ไม่ต้องมาเสียใจมาผิดใจกันในอนาคตครับครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ภูมิมากนะครับขอบคุณครับพี่แชมป์ครับผมรับดูแลต่อนะครับผมครับผมครับอยากให้คุณมาลอง300กะหลัดไลฟ์